ผ่าขาผ่าตรงไหนซ้ายเนี่ยคุณหมอใส่เหล็กดีค่ะเป็นเหล็กเลยเหรอค่ะมากี่ปีแล้วเนี่ยอันนี้เพิ่งยังได้ไม่ถึงปีค่ะตาใหม่ยังไม่ถึงปีนะค่ะประมาณหนึ่งปีแล้วหนูผ่าเมื่อเดือนกันยาเนี่ยค่ะเหรอค่ะมันเขาก็จะผ่าหนูหาหนูเป็นกระดูกทับเส้นไม่ต้องพูดเรื่องผ่าแล้วจ้ะไม่ต้องพูดเรื่องหมอไม่ต้องพูดเรื่องอะไรแล้วจะพูดเรื่องปวดหลังอย่างเดียวจ้ะเอาหายปวดเนาะจ้ะจบจ้ะดูเป็นอย่างหายปวดจริงไหมจ้ะเออเอาสองมือเปล่าหนึ่งปากกับสองหูสองหูก็ฟังให้ดีค่ะหายใจไปก็สังเกตหลังจะหายปวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังก็สังเกตหลังตัวนี้ใช่ไหมหลังอ่ะก้นก้นหรือหลังนะแน่ตรงนี้ต้องบอกค่ะนี่ค่ะก้นนะก้นแท้ๆบอกว่าหลังหลังมันอยู่ตรงนี้เออนี่มันอยู่ก้นสังเกตโทษครับถามว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เฉพาะข้างขวาส่วนข้างซ้ายดูซิพอสังเกตปุ๊บปุ๊บถามว่าถามว่าถามว่าไม่ไม่โยมหัวเราะมันโยมตัวเองมีอีกไหมขยับตอบเลยโล่งค่ะโล่งแปลว่าไม่มีแล้วจบแล้วทั้งนั้นน่ะอย่าหัวร้อนมันเรื่องตัวเองมีอีกไหมยังตาซ่านิดหน่อยค่ะยังเหลือตาซ่ามันตาซ่าจ้ะเหลือแต่อะไรนะเหลือตาซ่าตาซ่านิดหน่อยชาซ่าตรงไหนมันนี่แหละค่ะผมโอเคห้ามเรียกผมว่าหมออ๋ออาจารย์ผมปรับนะอ๋ออาจารย์ขอโทษค่ะอาจารย์ผมไม่ใช่จะยัดเยียดคำว่าหมอไหมให้ผมไม่เอาค่ะอาจารย์นะห้ามยัดเยียดค่ะอาจารย์เป็นภาษาเขากราบกันหมอนั่นใช่ไหมอ๋ออ๋อใช่เขากราบไหว้เขาบูชาเลยคำจะเป็นหมอดูเหมือนกันหนูไม่ค่อยชอบดูหมอดูหรอกไม่เอาไม่ไปไม่ไปผมยกตัวอย่างให้เฉยค่ะเป็นภาษาก็กราบกันค่ะเออคำว่าหมอนั่นน่ะค่ะเป็นภาษาสูงค่ะอย่าไปใช้มันค่ะสูงเกินไปสำหรับเราค่ะโอเคไหมโอเคค่ะถามว่าหายช้ายังค่ะเราความรู้สึกเป็นจริงๆเดี๋ยวนี้ด้วยเอาไหมหายอย่าเราเองหายค่ะดีไหมหมดไหมดีค่ะหมดค่ะเออแล้วก็หนูมาอีกได้นะคะทีนี้ไม่มีปลายห่างค่ะขอบคุณค่ะอยากหายจากการปวดและชาโอเคไหมค่ะหายจริงไหมกี่เปอร์เซ็นต์กับร้อยแล้วเกือบร้อยเกือบร้อยไปแล้วกันเกือบร้อยเซ็นรับทราบตรงไหนครับหมอคะจำชื่อตัวเองได้ก็เซ็นชื่อจำชื่อแมวได้ก็ใส่ชื่อแมวเข้าไปง่ายไม่มีอะไรง่ายเกินไปก่อนจ้ะง่ายว่ามันง่ายโฉดแสนจะง่ายง่ายเลยหมดทุกเรื่องแต่หนูก็เสียบให้กันครับโอเคจบข่าวต่อไปที่นั่นค่ะขอบคุณค่ะหมออ้าว5โมงเย็นแล้วใส่เกียร์5 5โมงเย็นแล้วจ้าวางเลยโยมไหนก็วางไปก่อน
ครั้งนี่ได้หนอใต้เข่ายังเหลือเลยใต้เข่าเนื้อเข่า